รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัดภาค2 Police Story Part 2 เจงชายกุฉีซือจีในปี1988ภาพยนตร์ที่จัดหนักจัดเต็มในเรื่องของฉากแอคชั่นและฉากเสียงตายแบบมโหฬารแบบระห่ำฟัดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์ภาคแรกหลังจากการจับตัวบิ๊กจูแทนที่จ่าเฉินเจียจิจะได้รับความดีความชอบที่จับตัวพ่อค้ายาอย่างบิ๊กจูได้จ่าเฉินเจียจิกลับโดนย้ายไปเป็นตำรวจจราจรเพราะความบ้าระห่ำของเขาในการจับกุมบิ๊กจูในครั้งนั้นทำให้ทางกรมตำรวจต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าครั้งนั้นทั้งหมดแต่หลังจากการระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งและเหตุการณ์ระเบิดห้างใหญ่ครั้งนี้ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพราะจ่าเฉินเจียจิรู้ทันเหตุการณ์จึงลำเลียงผู้คนออกจากห้างทันเวลาก่อนระเบิดจะทำงานและทางผู้การใหญ่จึงมีคำสั่งเรียกตัวจ่าเฉินเจียจิกลับมาทำงานใหม่ให้กับหน่วยเฉพาะกิจอีกครั้งเพราะการระเบิดในครั้งนี้เป็นฝีมือของคนร้ายมืออาชีพทางการจึงต้องการให้จ่าเฉินเจียจิเท่านั้นที่ต้องจัดการตามล่าตัวแก๊งโจรมืออาชีพพวกนี้มาลงโทษให้จงได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันที่บ้านและหามาสะสมกันนะครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เป็นที่รู้กันในเรื่องของฉากเสียงตายที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ของเฉินหลงที่กำกับเองแสดงเองมักจะมีฉากหวาดเสียวฉากเสียงตายเป็นลายเซ็นของเฉินหลงไปแล้วเอาเป็นว่าถ้าไม่มีฉากเสียงตายในภาพยนตร์ที่เขาแสดงนั่นแสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเขาไปร่วมงานในฐานะนักแสดงเอกตราเท่านั้นครับในภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัดภาค2นี่ก็เช่นกันเฉินหลงต้องไปฝึกการเป็นตำรวจจราจรกับตำรวจฮ่องกงถึง2สัปดาห์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจริงๆก่อนที่จะถ่ายทำฉากที่เขาต้องเป็นเจ้าหน้าที่จราจรแค่ไม่กี่นาทีที่ทำให้เราได้เห็นในภาพยนตร์ฉากที่เฉินหลงขับมอเตอร์ไซค์ไล่กวาดรถบรรทุกนับ10คันที่ทำผิดกฎจราจรบนท้องถนนเฉินหลงไม่ใช้ตัวแสดงแทนและขับรถมอเตอร์ไซค์เองตลอดการถ่ายทำฉากนี้และฉากอื่นๆอีกมากมายในภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้เฉินหลงกำกับเองแสดงเองออกแบบการต่อสู้และร่วมอำนวยการสร้างภายใต้บริษัท Golden Way Group และบริษัทแม่อย่างบริษัท Golden Harvest ฉากระเบิดห้างสรรพสินค้าเฉินหลงลงทุนเซตฉากใหญ่โดยการเช่าตึกร้างแถวชานเมืองให้เป็นห้างสรรพสินค้าที่เขาต้องการและไม่กี่นาทีตึกนี้ก็ระเบิดเป็นจุนให้เราได้เห็นในภาพยนตร์ตลอดการถ่ายทำฉากแอคชั่นของภาพยนตร์เรื่องนี้เฉินหลงรู้ว่ายังไงก็ต้องเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแน่นอนเฉินหลงจึงจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ตลอดระยะการถ่ายทำฉากแอคชั่นป้องกันการบาดเจ็บของนักแสดงสตันและตัวเขาเองเพื่อไม่ให้การถ่ายทำคลาดเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนงานที่เขาวางไว้ผลสรุปคือทีมแพทย์ทำงานกันวุ่นเลยครับจางมั่นอี้คือหนึ่งในนักแสดงหญิงที่ร่วมงานกับเฉินหลงในโปรเจกต์วิ่งสู้ฟัดมาโดยตลอดในภาพยนตร์เรื่องนี้จางมั่นอี้ก็ได้รับอุบัติเหตุในการถ่ายทำฉากแอคชั่นหัวแตกเล็กน้อยจากการวิ่งหลบโครงเหล็กที่ตั้งเรียงไว้แบบโดมิโนเพราะจางมั่นอี้อยากให้ฉากนี้ออกมาสมจริงเธอจึงไม่ใช้ตัวแสดงแทนและขอเล่นเองครับเฉินหลงใช้กล้องในการถ่ายทำฉากแอคชั่นในภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่า25ตัวเพื่อป้องกันการหลุดเฟรมของฉากแอคชั่นและเพื่อไม่ให้พลาดภาพสวยๆของฉากเสียงตายที่จะปรากฏในภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากที่มีประทัดที่เป็นก้อนกระเทียมยักษ์เท่ากำปั้นหรือฝ่ามือนั้นเฉินหลงสั่งทำพิเศษเพื่อมาใช้ประกอบฉากแอคชั่นโดยเฉพาะทุกท่านลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับแล้วจะรู้ว่าลูกใหญ่จริงๆครับฉากที่จ่าเฉินหรือเฉินหลงโดนลูกกระเทียมยักษ์โยนใส่ตัวที่เราเห็นในภาพยนตร์คือเขาลงทุนยอมโดนโยนใส่จริงๆเพื่อความสมจริงที่จะปรากฏในภาพยนตร์ของเขาและมีคิวหนึ่งโยนพลาดเกือบโดนที่เบ้าตาของเขาทางทีมงานถึงกับเสียวไปตามๆกันเลยครับฉากที่เฉินหลงกระโดดจากรถบัสคันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่งและหลบป้ายโฆษณาทางทีมงานถ่ายทำลุ้นกันตัวโก่งเลยครับหลังจากกระโดดรถบัสและต้องมีฉากแอคชั่นต่อเนื่องฉากที่เฉินหลงกระโดดจากรถบัสเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งแต่เฉินหลงต้องกระโดดทะลุกระจกที่ทางทีมงาน Special Effect เตรียมไว้ผลออกมาคือฉากนี้เฉินหลงหัวแตกอีกครั้งครับ
และภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากท้ายเรื่องที่เฉินหลงต้องวิ่งออกมาจากโรงงานทำประทัดฉากนี้คือระเบิดจากประทัดยักษ์และประทัดเล็กประทัดน้อยนับหมื่นๆลูกจริงๆครับและโรงงานประทัดที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้คือโรงงานประทัดที่หยุดกิจการไปนานแล้วและเฉินหลงต้องการที่จะนำมาใช้ในการถ่ายทำฉากใหญ่จึงติดต่อทางเจ้าของเก่าเพื่อขอซื้อโรงงานมาเข้าฉากแต่ทางเจ้าของเก่ายืนยันให้เข้าใช้ถ่ายทำได้เลยเพราะยังไงโรงงานก็ต้องรื้อถอนทิ้งอยู่แล้วเฉินหลงเลยรื้อถอนทิ้งในแบบฉบับของตัวเองด้วยการระเบิดทิ้งด้วยประทัดนับหมื่นๆลูกลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมฉากนี้กันครับภาพยนตร์เรื่องวิ่งสู้ฟัดภาค2 Police Story Part 2 จิงชัยกุชิซูจีในปี1988นำแสดงโดยเฉินหลงจางมั่นอี้บิลลี่ตงเปียวชาลีเฉาเบนลำเบนนี่ไลจอนเชงเหอเจจิ้งและรวมด้วยแอนมุยออกแบบการต่อสู้และฉากแอคชั่นและกำกับการแสดงโดยเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานวันที่ออกฉายครั้งแรกคือวันที่20สิงหาคม2531หรือปี1988อำนวยการสร้างโดยบริษัท Golden Harvestสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ